ไปนั่งดูพี่ไผ่เตะบอลมันจะฟีลแฟนมากเลยโอ้ยแล้วเขาไปเตะบอลตอนไหนวันนี้มีเตะบอลไหมคะวันนี้คุณไผ่มีเตะบอลไหมคะส่งข่าวไหนเดียวเผื่อได้ไปเผื่ออะไรเสร็จแล้วไปนั่งเคยไปนะเอาจริงๆเคยไปครั้งหนึ่งนานแล้วนะคะที่สนามไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้ตอนนั้นออกจากห้องอัดสบายใจนะคะแล้วก็ฟีลแบบว่าหลายๆคนตอนนั้นน่าจะพี่น้องศิลปินหลายคนด้วยไม่ได้มีแค่คุณไผ่พงศธรนะคะก็ชวนกันไปแล้ววันนั้นไม่มีงานไม่มีธุระไปไหนก็เลยอ่ะไปนั่งขอบสนามมาเข้าดูนะคะแล้วก็เตะบอลแล้วก็เชียร์กันยังไงก็สนุกดีนะคะสนุกดีสนุกคือเรียกอะไรแฟนๆของนักบอลแต่ละคนนะคะวิ่งลงมาถ่ายรูปด้วยนะคะก็ก็ได้อีกหนึ่งบรรยากาศนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะไปก็ติดขอบสนามเลยนะคะคิดฮอดผู้บ่าวตีไม้ดา